อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปนะครับช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงนี่เลยนะครับกับตัวแม่จากเจน3อีก1วงปล่อยเพลงใหม่มาในวันนี้นะครับตอนเที่ยงตรงของประเทศไทย Twice I Got You นั่นเองนะครับ MV จากมินิอัลบั้มที่13พรีรีลิสจากเพลงไตเติ้ลที่จะมาอีกครั้งในวันที่23กุมภาพันธ์นะครับตอนนี้ปล่อย I Got You มาให้แฟนเนี่ยได้วอร์มหูกันไปก่อนหูเคลือบทองตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์กันแล้วนะครับ23นี้บอกเลยว่า Twice กลับมาแบบจัดเต็มแน่นอนเพลงใหม่ I Got You คือดีมากเลยนะครับทุกคนฟังง่ายๆชิลๆย่อยง่ายๆไม่ต้องสะกดจิตไม่ต้องมีการแบบว่าฟังรอบ2รอบ3ถึงจะรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยต้องฟัง4รอบ5รอบ6รอบ7รอบขึ้นไปแต่ I Got You นั้นย่อยง่ายตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังแน่นอนนะครับ MV ดีงามตามสไตล์ของสาว Twice ไม่เคยทำให้ผิดหวังกับงาน MV ถ่ายนอกกล่องออกเรือไปกลางทะเลก็จัดให้แฟนคลับกันได้นะครับ MV สวยเนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะแบบบิ้วความเป็นเพื่อนสาวความสัมพันธ์ของวงความที่แบบดูแลกันอยู่ด้วยกันตลอด Twice กับมิตรภาพตลอดระยะเวลาตั้งแต่ฝึกจนถึงในตอนนี้ก็ยังคงดีแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ของ Twice ที่วันเห็นแล้วเนี่ยก็ต้องยิ้มนะครับอบอุ่นไปด้วยความสุขเพลงอิงที่แบบเชื่อเลยว่าทุกคนจะต้องชอบแน่นอนนะครับเป็นอีก1 MV ออกทะเลของสาวๆ Twice ที่ทุกคนนั้นเนี่ยจะต้องรู้สึกว่านี่แหละคือเพลงของ Twice ที่โตขึ้นมากๆแล้วในตอนนี้ถ้า Dance the Night Away นะครับเป็นเพลงเต้นแบบมันๆเลยนะครับบนทะเลหรือว่าความแบบซัมเมอร์ซัมใจกลิ่นอายทะเลเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ฟังช้าๆชิลๆล่องเรือไปกับคนที่เราอยากจะอยู่ด้วยแล้วก็เปิดเพลงนี้ก็น่ารักไปอีกแบบใครยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้ดู MV ไปตามกันได้เลยนะครับกับ I Got You จาก Twice ใครดู MV แล้วฟังเพลงแล้วเป็นยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันในคลิปนี้นะครับชอบกันหรือเปล่าให้คะแนนพรีรีลิสนี้จาก Twice I Got You เท่าไหร่คอมเมนต์มากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอันยอง